ลับมาแล้วครับกับวอล์กของปีโป้สหวัฒน์นะครับใช่ครั้งนี้เราจะไปเที่ยวกันเอาแนะนำตัวก่อนสิปีโป้นะครับพี่ป่านนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันนะครับช่วงสิ้นปีเรียกได้ว่าไปเขาดาวเลยละกันเนาะก็คือที่ไต้หวันค่ะไทเปนั่นเองนะฮะโดยครั้งนี้เราจะไปทั้งหมดกี่วันครับ7 วัน 6 คืนครับแล้วก็พูดเร็วๆก็คือเรามาจอดรถที่สุวรรณภูมิเหมือนเดิมเนาะก็เหมือนทริปเกาหลีลานจอดรถโซน A ระยะยาวโซน A ถ้าเสิร์ชใน Google ให้เสิร์ชว่า long term parking เนาะที่สุวรรณภูมิมันก็จะมาที่นี่เลยเพราะว่าตอนแรกลองเสิร์ชแล้วมันหายากนิดนึงอ่ะให้เสิร์ชว่า long term parking ก็จะมาอยู่ที่นี่เลยก็จะบอกว่ารถเยอะมากช่วงนี้รถเยอะมากเขาดาวแต่ปีที่เราไม่มีเลยเนาะจอดซ้อนคันแบบดูดิใช่คือแบบหาที่จอดยากมากกว่าจะได้นี่คือฟุกมากเพราะว่าดูดิเขาจอดซ้อนคันกันหมดเลยอ่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะจอดรถกันตรงนี้เนาะแล้วก็เขาคิดวันละ140ใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเข็นกระเป๋าไปขึ้นรถบัสนี่ขนาดไม่หนาวมากนะซึ่งคิดว่าคนน่าจะเยอะเหมือนกันเนอะตะกี้นี้คนที่แบกไปก็เยอะแต่ทุกคนแต่งตัวหนาวกันหมดเลยเอาว่าเดี๋ยวทริปไต้หวันครั้งนี้จะเป็นยังไงนะครับจะแบบว่าเขาดาวครั้งนี้เราจะเจอพลุไหมเดี๋ยวไปดูกันไม่อยากได้ยินแค่เสียงระฆังอีกแล้วไอ้เวลารอนะเนี่ยพอเราออกจากตรงนั้นเราจอดตรงนั้นแล้วเราข้ามมาตรงนี้มารอตรงนี้รอรถบัสนั่นป้านั่นจะมาแล้วป่ะแบกนะคะตอนนี้เราก็มารอขึ้นเครื่องแล้วนะคะเหลือเวลาชั่วโมงนิดๆครั้งนี้เราเดินทางด้วยสายการบินEVA Airนะครับแล้วก็บอกไว้เลยว่าไม่ค่อยประทับใจเลยเพราะว่าเราจองตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วตอนนี้เป็นเดือนธันวาจองผ่านทริปได้ที่นั่งแบบมีขั้นมีคนเดินขั้นอ่ะก็เลยแบบว่าไม่ได้นั่งติดกันก็คือเป็นแบบ G กับ H แหละแต่ตรงมันจะเป็นทางเดินอ่ะก็เลยแบบมีความรู้สึกว่ามันก็แปลกเหมือนกันเนาะกับการเดินทาง full service แบบเนี้ยก็คิดว่าจะไม่เดินทางด้วย EVA Air อีกแล้วถ้าไม่จำเป็นโอเคก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่ไต้หวันกันเลยละกันนะคะไทเปเลยไปบอกแอนนะครับว่าอยากได้ที่นั่งติดกันเขาก็เลยไปแลกที่นั่งกับผู้โดยสารท่านอื่นมาให้โอ้แล้วงานได้เล็กรูมขนาดนี้เลยก็คือได้นั่งติดข้างหน้าเลยอะไรวะอะไรเล่นยังอ่ะเอาต้องเล่นด้วยหรอกดยังอ่ะเมื่อกี้กดยังกดแล้วมันได้อะไรไม่มันต้องเล่นด้วยใช่แล้วกดยังอ่ะไม่ได้กดอะไรเลยเอาแล้วมันไม่กดล่ะเอาก็ไม่รู้เอาลองใหม่น่ะจบแล้วถึงไต้หวันแล้วแต่ยังไม่ได้ออกไปสัมผัสอากาศข้างนอกเลยเพราะว่าพอเราอดทนมากทุลักทุเลมากเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังว่าทุลักทุเลอะไรคือแบบเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าเอาง่ายๆเลยว่าไต้หวันลัคกี้ดรอ 5,000 นะไม่ได้นะทั้งคู่เลยแล้วก็งงมากทุกคนงงกันหมดเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงเรากำลังนั่ง Airport Commuter นะครับไปเรานั่งแบบที่ไม่ใช่ Express เพราะว่ามันจะใกล้ที่พักเรามากกว่าแล้วก็ไม่ต้องต่อโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับเป็นภาษานี้แล้วใช่เราไปนี่โปรดเลือกราคาค่าโดยสารและจำนวนตัวที่นี้ส่วนมากรับเป็นแคชนะครับโรงแรมยังเช็คอินไม่ได้นะครับเช็คอินได้บ่ายสองเพราะฉะนั้นก็ทำการเปลี่ยนชุดกันนะครับเดี๋ยวจะใส่ตัวนี้ด้วยคลุมน่ารักน่ารักไปเรนโบว์ซิกกันครับมาถึงยังเช็คอินไม่ได้ก็เปลี่ยนชุดเนาะก็เตรียมไปต่อเลยแล้วไปซื้อ Starbucks มานะครับพอกับไทยแหละชุดโรงแรมเช็คอินได้บ่ายสองเนาะตอนนี้กี่โมง11 โมงไหนเด่นดูข้างในหน่อยสิไปไหนอ่ะแล้วไม่ได้ใส่ตัวนอกตัวนี้เลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนด้วยโอเคถึงแล้ว Rainbow Six นะครับทำไมถึงเป็น Rainbow Six โป้ยังไม่ทันอ่านเลยอ้าวเลยแต่งตัวเหมือนที่ฉันเลย เปลี่ยนชุดแล้วนะสถานีรถไฟฟ้าซึ่งเหมือนสเตชันออกที่ 6นี่เราอยู่ที่ไหนนี่ดูสิเรนโบว์ซิกครับทำไมที่นี่ถึงเราต้องเป็นเรนโบว์ซิกว่าอะไรเพราะว่าอยากให้กลับห้องก่อนแล้วก็ไปรีทัชอัพหน้าใหม่เพราะว่ามันยากเพราะว่าที่ประเทศไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศแรกที่ในเอเชียคู่สมรส LGBTQ สามารถแต่งงานกันได้มีผลทางกฎหมายใช่ในวันที่25กันยายนนะครับปี2019ซึ่งก็ไม่นานมานี้เองเนาะใช่ก็เลยมีสัญลักษณ์อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของการสมรสเท่าเทียมเนาะของประเทศไต้หวันแล้วก็เลยกลายเป็นจุดที่ทุกคนจะต้องมาเช็คอินเนาะเป็นทัวริสต์สปอตที่แล้วที่มันเป็นบอกว่าเป็นเรนโบว์ซิกเพราะเราว่าน่าจะเป็นเพราะทางออกหกบ้างใช่คือจริงๆไม่มีอะไรอ่ะก็เรนโบว์แล้วอ่ะมันอยู่ตรงซีเมนต์พอทางออกหกก็เลยเป็นเรนโบว์ซิกไปจบตอนนี้ร้อนCan I pay with card? Oh no, only cash. Sorry. Okay. Ice, please. Okay. Oh, 95. ไม่อยากเอาเป็นแทงหวยเฉยๆไหนดูซิว่าสั่งอะไรมาสั่งเป็นออริจินอลนะคะได้แถมด้วยสติกเกอร์ได้ทั้ง3อันแน่ใช่หรือว่าเขาเห็นว่าเรามา3คนไว้ไปดูเขาวิธีการทำกันดีกว่ามาครับอันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์บราวน์ชูการ์นะครับของซิฟูถังย่านซีเมนติ้งนะครับเดี๋ยวมาลองกินว่าจะเป็นยังไงนมเขาอร่อยเนาะจะมีความแบบเกลี่ยมๆไม่ๆนิดนึงแต่มุกเขาก็อร่อยด้วยเนาะเท่าไหร่แก้วละ120 เนตครับแพงนะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อไปวัดหลงซานโอเคซึ่งจริงๆเป็นเวลาเที่ยงกว่าอีกนะแต่สภาพอากาศเหมือนแบบ5 โมงเย็นเพราะอันนี้มันแบบขมัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เดี๋ยวเราจะไปวัดหลงซานกันแล้วก็ไปหาอะไรกินกันเนาะโอเคเมื่อกี้ชิมไปแล้วคริสปี้มิลค์โดนัทร้านเจ้าดังเจ้าอร่อยเขาเพิ่งทอดจากเตาเสร็จใหม่ๆโดยไอซิ่งเมื่อกี้เลยกรอบนอกนุ่มในหวานฉ่ำมันเยิ้มอร่อยนะไม่มีไม่เอาอร่อยมากเดี๋ยวมาสั่งอีกมันชิ้นละ40ไต้หวันดอลลาร์3 ชิ้น 100เดี๋ยวมากินอีกกินกันต่อเลยครับที่ร้านบะหมี่เนื้อนะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นชายสีหมี่เกี๊ยวของไต้หวันเลยใช่แล้วเนื้อคืออร่อยมากอ่ะชิ้นใหญ่มากแต่ว่าจืดไปหน่อยนะชาอูหลงนะสั่งอะไรไปแพชชั่นฟรุตกรีนทีแล้วก็เป็นมิ้นทีแล้วก็บับเบิ้ลอ้าวอ่ะสั่งไปกี่แก้วอ่ะ2 แก้วดิเมื่อกี้ผู้หญิงคนนั้นเอาน้ำมาเทลงต้อชาเทร้านนี้เหรอมันคงร้อนละมั้งอะไรยังไงวะเนี่ยเขาใส่วันนี้เขาใส่กางเกงอะไรครับมารีวิวเชฟแอนโคเนาะจะรีวิวให้เขาแต่ว่าใส่เข็มขัดปิดไม่รู้ว่ามันคือดูสิไม่แต่ว่ามันใส่เอวสูงก็ได้ใส่เอวต่ำก็เก๋แล้วทรงมันแบบทำเลยพรางหุ่นแต่ตอนนี้หุ่นดีไม่ต้องพรางนี่นะครับชาอูหลงทีโปรเจกต์แต่ว่ามันหวานแล้วก็ชามันใสมากเป็นชานมแต่เป็นชานมที่ใสไข่มุกพอใช้ได้แต่จืดเพราะฉะนั้นมันก็เรากินได้แต่เราชอบไอซีฟู้ดถังมากกว่ามาครับอันนี้ของโป้เป็นPassion Fruit Green Tea นะฮะแต่ของโป้ดีนะสดชื่นแล้วว่าเขาดังชายดำชาอูหลงมากกว่าที่จะเป็นชานมว่ะใช่ตอนแรกว่าจะสั่งเป็นมิลค์ทีเหมือนกันแต่คิดไปคิดมาแบบวันนี้กินมิลค์ทีก็เยอะแล้วแล้วก็เลยรู้สึกว่าอูหลงขึ้นชื่อว่าอูหลงแล้วก็เลยแบบอยากกินชาใสมากกว่าคนต่อแถวแล้วจ้าเมื่อกี้ยังไม่มีเลยต่อแถวเยอะมาก เป็นไงครับอ่างล้างมืออยู่นอกห้องน้ำแปลกเล็กน้อยเห็นดูห้องน้ำสิอ่ะถอยห้องน้ำไม่มีโอ้โหเตียงก็ไม่ได้ห่างกันหรอกเธอเตียงก็ติดกันอยู่มันก็มีพี่วางกระเป๋าอยู่เด้อเห็นออฟฟิศข้างๆครับก็โอเคน่าจะพออยู่ได้ทุกคนตื่นละสภาพจะมาทำบุญวัดหลงซานบุญมีแต่กำบังไม่เห็นบังเลยฝนตกผู้ชายมีน้ำพุฟาวเทนออฟเวลนี่แล้วตอนนี้เราก็มายืนอยู่ที่หน้าวัดหลงซานแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลา5โมงเพราะว่าวัดหลงซานเนี่ยจะปิดตอน3 ทุ่มครึ่งมาค่อยๆหมุน1 2 3เวิร์บนี่นะฮะเพราะว่าวัดหลงซานเนี่ยเป็นวัดที่เก่าแก่ของประเทศไต้หวันเนาะมีอายุมากกว่า300 ปีแล้วก็เขาบอกว่ามันเคยมีอะไรนะแบบแผ่นดินไหวเป็นสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็เจ้าแม่กวนอิมที่ประดิษฐานอยู่ที่เนี่ยก็คือแบบไม่เป็นอะไรเลยที่นี่ก็คือที่นี่เขาก็เลยเลื่อมใสว่าวัดเนี้ยเป็นวัดที่แบบค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์แล้วคนที่มาขอเนี่ยส่วนมากก็จะไปขอเรื่องการงานความรักอันดับ1การงานความรักก่อนจ้าการงานจ้าความรักจ้าอย่าเถียงไปดูใหม่อ่ะเข้าไปดูกูว่าความรักจะไม่ดีแล้วแหละจะลอกกันแล้วเดี๋ยวมาดูว่าความรักหรือการงานรู้ว่าเถียงกันตั้งแต่ข้างหน้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูครับผมจุดอันนี้ใช่ไหมโป้สำหรับวัดหลงซานนะฮะในการเข้ามาเนี่ยเราจะต้องเดินเข้าผ่านประตูมังกรก่อนเนาะซึ่งก็คือประตูทางถ้ามองเข้าหาวัดเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งขวาเพราะฉะนั้นเราต้องเดินทวนเข็มนาฬิกาเนาะให้ครบก่อนอย่าเพิ่งแบบเข้ามาปุ๊บไปเครื่องรางเลยเพราะเครื่องรางมันอยู่ตรงนี้แหละทางออกให้เราเดินวนไหว้ไปก่อนตามจุดต่างๆเนาะแล้วก็มาจบที่เครื่องรางแต่เราซื้อเครื่องรางเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมาทำการ activate ด้วยนี่ตามเขาเลยก็คือตามเข็มนาฬิกานะคราวนี้ตามเข็มนาฬิกา3 รอบเพราะฉะนั้นเครื่องรางที่เนี่ยถ้ามา activate ตรงนี้แล้วอ่ะก็จะได้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วก็เอาไปเป็นของฝากได้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะซื้อเครื่องรางอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยการซื้อเครื่องรางนะฮะก็มาสแกน QR Code ได้เลยพอสแกน QR Code เสร็จปุ๊บใช่ไหมมันก็จะมีแบบว่านี่เลยก็เลือกเป็นภาษาไทยแล้วเราก็แค่ดูว่าเราอยากได้แบบโชคดีปลอดภัยทั้งครอบครัวอะไรเงี้ยก็011อะไรเงี้ยแล้วก็ติ๊กแล้วก็ยื่นให้เขาได้เลยแต่ก็เหมาะกับการซื้อเป็นของฝากเนาะเลยเดี๋ยวเราไปแอคทิเวตตรงนั้นใส่บัตรเครดิตได้ด้วยถูกไหมโป้นี่ใช่2670ฮะโอเคซื้อเยอะขนาดนี้เลยเหรอเยอะมาเพื่อดวงเพื่อซื้อไป2,700จะเป็นลมอ่ะคิดเงินที่แปลคิดมา2,700นะจ๊ะเครื่องรางแต่คือได้เยอะมากแล้วก็คือจะบอกว่าที่มาไต้หวันเนี่ยตั้งใจที่จะมาซื้อเครื่องรางเราไป activate กันนะครับ activate ทั้งถุงได้ไหมอ่ะพอซื้อมา 40-50 ชิ้นแล้วเนี่ยกูอ่ะถ้าวนทีละอันไม่ไหวนะเนี่ยเขาให้มาวนรอบเทียนนะฮะตามเข็มนาฬิกานะครับขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะครับทุกคนที่ได้เครื่องรางปลุกเสกเรียบร้อยนะครับของฝากหรือเราจะให้ลูกๆYouTube ด้วยสักคนหนึ่งนะก็เดี๋ยวมาติดตามกิจกรรมกันนะครับเสร็จแล้วนะครับวัดหลงซานก็เดี๋ยวเป็นว่าเราไปหาอะไรกินกันเนาะแล้วก็ช้อปปิ้งเล็กน้อยแล้วก็วันนี้พักแล้ววันนี้ไม่พร้อมที่จะถ่ายรูปเลยดูจากสภาพหน้าดิโอเคเลยวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ่ายอะไรแบบเล็กๆน้อยๆไปให้ดูแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้ครับบาย ร็วจังมันคืออะไรไก่ป๊อปนั่นเองอร่อยไหมแล้วมันคลุกอะไรป้ามันแบบมีช็อปปิ้งมิกซ์อะไรกับอะไรป้าไม่มีเลยแล้วก็เจียวกระเทียมอ่ะหรอไก่หรือว่าไก่ทอดไก่เอ็นไก่ทอดบ้านเราอร่อยไก่ทอดหาดใหญ่อร่อยกว่าปังไปต่อครับโอเคจะใช้กระเพาะปลาเป็นไงบ้างกลิ่นมันเหมือนแบบแต่มันก็อร่อยนะมันเหมือนเป็นเครื่องเทศอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนแบบกินแกงเลียงอ่ะหรอเพราะว่ามันมีข่าขิงไม่รู้ความรู้สึกเราเหมือนกินแกงเลียงหัวปลีไม่เหมือนกินอะไรที่เขาว่ากันนะไอกระเพาะปลาเหมือนกินแกงเลียงหัวปลีบรรยากาศซึ่งเหมือนติงตอนกลางคืนก็คือเป็นประมาณนี้เลยเนาะมีมาโชว์ที่ปันก็พามาร้านหอยทอดครับแล้วก็หมูพะโล้ที่มันท็อปด้วยไข่ดาวคือจะบอกว่าร้านนี้ดังมากคนต่อคิวยาวมากนะแล้วก็มาต่อกันเราโชคดีที่ไปวันธรรมดาคนยังไม่เยอะนี่มันมีคล้ายๆขนมผักกาดทอดด้วยเธอชอบข้าวเนื้อข้าวหมูพะโล้อร่อยมากแต่ว่าก็ต้องนั่งรวมกับคนอื่นเนาะแล้วก็มาต่อที่ร้านชานมไข่มุกโกฟิชครับจะบอกว่ารสชาติมันก็มันๆอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าซีฟู้ดถังอร่อยกว่าแล้วว่าไข่มุกอร่อยแต่ซีฟู้ดถังยังไงก็ที่สุดอะเดอะเบสอันนั้นอะแล้วก็เก็บบรรยากาศตอนค่ำบรรยากาศยามค่ำคืนมาให้ดูกันนะครับประมาณนี้ก็คือเดี๋ยวทำเป็นกระโดดใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปทำมีแต่กินฉี่เนาะตรงนี้ว่ะไปไหนเนี่ยเราไปไหนอ๋อไปกี่หลงครับกำลังจะไปนั่งรถไฟไปที่กี่หลงสเตชันแถวนี้เหม็นฉี่มากเหมือนไอ้นั่นเลยอะตอนนี้เราก็อยู่ที่ไทเปเมนสเตชันนะครับมาตอนนี้เราก็อยู่กันที่ไทเปเมนสเตชันแล้วนะครับแล้วก็เราจะมุ่งหน้านั่งรถไฟความเร็วสูงไปกี่หลงเนาะใช่โดยเป็นยังไงความจริงเมื่อกี้ไปถามว่าจะซื้อตั๋วเราก็เลยว่าค่ะแล้วถามว่าเราจ่ายด้วย Easy Card ได้ไหมเขาบอกว่าเข้า Easy Card แท็บได้เลยที่นั่นแพลตฟอร์ม4นะฮะแล้วก็ค่าตั๋วเท่าไหร่รู้ไหม41คนละ$41ไต้หวันถูกมากเลยเนาะใช่ขับไปอย่างเดียวใช่โอเคก็ประมาณ50 กว่าบาทเดี๋ยวไปดูกันว่ารถไฟจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวระหว่างนี้ก็ประมาณ50 นาทีโอเคเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนกี่หลงแล้วนะครับนี่เลยนี่คือพอร์ตท่าเรือนี่ยังไงครับนั่งรถหนาวแล้วเนี่ยพอมาที่นี่แล้วหนาวแล้วอ่ะมีคนมาเสนอซื้อทัวร์อากาศฝนมันตกด้วยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถบัสต่อเนาะพัทยาซิตี้ละ1ไทยรอรถบัสกันเยอะแล้วก็เมื่อเลยจากสถานีที่ลงสเตชันไปที่ทุ่งฟิชชิ่งฮาร์เบอร์พอร์ตก็อยู่ที่ประมาณ184 ถึง 220กว่าไต้หวันที่ว่าประมาณ200 นิดๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ถ้าใครที่แบบอยากที่จะไปถ่ายเร็วๆไม่ต้องแบบจอดแวะละป้ายอะไรเงี้ยแบบก็อูเบอร์ประมาณกี่นาทีถึง10ไหม10 นาทีถูกต้องโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตรงพอร์ตตรงนั้นเลยนะคะน้ำมันใสจริงๆอ่ะเฮ้ยทำไมน้ำมันใสจังอ่ะถึงแล้วครับตรงพอร์ตนะคะเป็น Fishing Harbor ละกันเพราะว่ามันจริงๆมันจะมีชื่อภาษาจีนด้วยแต่เราเรียกไม่ถูกเธ เธอพอมาเห็นของจริงคือน้ำมันใสมากสวยเนาะน้ำมันเป็นสีมรกตแล้วบอกได้เหมือนกันแล้วบอกได้เลยว่านี่คือไทยแลนด์สาขา2เพราะว่าที่เห็นตอนนั้นคือคนไทยหมดเลยแล้วก็แนะนำให้มาตอนเช้าก่อนเที่ยงเพราะว่าแต่อันนี้มันคือฝนมันจะตกกันเนาะมันก็เลยแบบที่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะริเริ่มโดยคนประเทศญี่ปุ่นเป็นคนมาทำนะแล้วก็ตรงนี้มันจะมีทั้งหมดประมาณแบบ16หลังคาที่เป็นแบบสีๆประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราไปตะลุยถ่ายรูปกันดีกว่าบายเดี๋ยวเราจะ move ไปที่หุบเขาต่อที่มันเป็นแบบเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปจะนั่งรถ Uber หรือ Uber อีกแล้วเหรอOh my god.มาถึงแล้วนะคะหุบเขาหวังโยกูนะคะโดยหุบเขาที่เนี่ยก็จะเป็นหุบเขาที่สวยงามที่สุดในเมืองจีหลงเลยว่าได้เพราะว่าทำไมรู้ป่ะเพราะว่าคนที่ได้มาที่เนี่ยเวลามาเดินอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกเหมือนแบบเพลิดเพลินเป็นหุบเขาไร้กังวลนะครับนั่งรถมาประมาณ10นาทีจากตรงพอร์ตเมื่อกี้ฮาร์เบอร์เมื่อกี้ประมาณ160 ไต้หวัน ดอลลาร์ก็นั่งอูเบอร์มาทีสวยมากก็จะเป็นวิวอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันครับว่าจะเป็นยังไงตอนที่เราไปไอซ์แลนด์กันกระเป๋าห้ามวางนะครับแล้วตอนเดินขึ้นเหรอแตกจ้ะฟิลเตอร์แตกลมแรงใจบ่ดีเลยแม่หมดแล้วแม่ไอตรงที่มีทางแยกอ่ะเมื่อกี้ก็คือก็คือเดินตามน้องเสือมาน้องเสือบอกให้เดินมาทางขวาพอเดินมาทางขวาปุ๊บขึ้นมาบนสุดเป็นเหมือนแบบจุดถ่ายรูปชมวิวกูเหนื่อยมากต้องเดินกลับตอนนี้ขาสั่นปุ๊บเดี๋ยวต้องเดินย้อนกลับไปใหม่ตรงทางแยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูว่าทางแยกเป็นยังไงขอเดินก่อนนี่เลยแยกนี้เราต้องไปทางหวังยูวอลเล่นะครับเพราะว่าถ้าไปทางนี้มันจะขึ้นไปชมปะการังตรงนั้นซึ่งมันเป็นทางตันเนาะดังนั้นเดินมาทางนี้ปุ๊บให้เรามาทางนี้เลยใช่ละคิดว่าใช่นะแต่อากาศมันดีอ่ะได้เดินได้โหดูผมสิเรากำลังจะกลับไปแล้วเนาะกำลังจะนั่งอูเบอร์ไปที่กีหลงสเตชันคือนั่งจากลมมันแรงอ่ะฝนตกด้วยผมก็เลยจะแบบเปียกๆแล้วก็แบบฟูอันนี้เราก็มาประมาณ2 ชั่วโมงเนาะที่กีหลงเราไปตรงฮาร์เบอร์พอร์ตแล้วก็ไปไหนนะไปตรงภูเขาวังยูอะไรสักอย่างนึงแล้วก็คิดว่าพอแล้วแหละเพราะว่าปั่นจักรยานไม่ไปละใช่ฝนตกมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปที่ไทเปกันค่ะมานะครับและตอนนี้เราก็กำลังจะไปเจียงไคเชกเมมโมเรียลฮอลล์ค่ะซึ่งที่นี่ก่อตั้งเมื่อปีเดี๋ยวขอไปอ่านก่อนก็คือสร้างให้ท่านเจียงไคเชกผู้ก่อตั้งไต้หวันนั่นแหละท่านเสียตอนอายุ89แล้วมันจะมีบันได89ขั้นข้ามไปทางไหนดีอ่ะนี่ไงข้ามตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าเจียงไคเชกเมมโมเรียลฮอลล์ครับอันนี้ก็คือเขาสร้างไว้เนาะเพื่อเป็นเอาไว้รำลึกถึงท่านเจียงไคเชกใช่เพราะว่าเป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศไต้หวันนะครับและเห็นบันไดนะก็จะมี89ขั้นเท่ากับอายุของท่านที่ตอนท่านเสียตอนแรกว่าจะมาถ่ายหน้าซุ้มประตูเพราะมันเป็นจุดแลนด์มาร์คที่สวยมากแต่ทุกคนดูนี่ครับ เขาจัดงานเตรียมจัดเขาดาวไงเตรียมเขาดาวมันก็เลยปิดบังทำให้ไม่สามารถถ่ายรูปได้ก็มีรูปมาฝากประมาณนี้ใช่ครับจะขึ้นไปดูไหมข้างบนขึ้นไปดูหน่อยเถอะไหนก็มาแล้ว39ขั้นเลยนะนะครับอันนี้คือชานมไข่มุกบราวน์ชูการ์ของทรูเดนนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าดังเหมือนกันตรงจริงนะรสชาติเหมือนแดกาซี่มันบราวน์ชูการ์ขนมเดี๋ยวก็ลองชิมอันนี้เป็นมิลชิมเหมือนแดกาซี่จริงมากเนาะอร่อยนะอยู่ไหนเอ่ยเราอยู่ที่ซูรินในมาร์เก็ตนะครับนี่เราจะเดินต่อแถวกินไก่บาร์บีคิวเจ้าดังดูแถวดิแต่ว่ามันเจ้าดังอ่ะก็ต้องยอมเปล่าเดี๋ยวโป้ลองชิมนะเนี้ยมันคือเหมือนอะไรหรือปะมันเหมือนเยาวราชถูกเยาวราชร้านไอ้ที่คนเยอะใช่ก็เดินต่อแต่เป็นเยาวราชที่อุณหภูมิ19องศาใช่ก็เลยเดินได้เฮ้ยคิวมันไปเรื่อยๆแล้วมันก็รันไปเรื่อยๆไปสิเป็นเชฟเป็นชิคเก้นแบบสไปซี่ใช่แต่เปิดออกมาซิทำยังไงดีอ่ะเงี้ยเป็นไงบ้างครับหลังจากที่รอคิวมาแป๊บเดียวนะคนเยอะก็แป๊บเดียวฮะแล้วรสชาติเป็นไงเขาเอาไปทอดแล้วก็ไปปิ้งบาร์บีคิวแล้วก็ใส่ผงเผ็ดๆรสชาติหวานๆนะใช้ได้ชิ้นใหญ่มาก100อร่อยเนาะแล้วมันไม่ร้อนจนเกินไปด้วยก็คือแบบคือกินได้เลยอ่ะอร่อยเหมือนที่เกาหลีเลยก็อากาศเย็นๆเนาะคือถ้าไม่หยุดแล้วจะกินไปเรื่อยๆโอเคโอเคกินไปเถอะต้องเหม็นอร่อยรสชาติไม่แย่แล้วมันเหม็นไหมนิดหน่อยมันหวานๆแล้วนะมันหวานแล้วก็มีผักมีอะไรโป้ไม่น่าจะกินหรอกไม่เอาอ่ะ55ก็บอลดอลลาร์สไปซี่นี่เราสั่งนี่ครับข้าวเหนียวแล้วก็ห่อด้วยไส้กรอกอีสานป่ะกุนเชียงเขาว่าเป็นอะไรเป็นไงแต่วันนี้ซอสเสร็จวิสติกอะไรก็คือข้าวเหนียวกับไส้กรอกแต่มันก็หวานบ้านเราอร่อยกว่านึกว่า KFC ปิดอดีตตอนแรกอ่ะก็ซิกเนเจอร์ของเราไปประเทศไหนก็ต้องกิน KFC นะครับจริงๆอ่ะ KFC อ่ะตอนที่ผ่านมาคราวแล้วเมื่อปี2018มันมีพิซซี่เหมือนติงด้วยตอนนี้ไม่มีแล้วก็เลยมากินตรงนี้แถวไทเปนะครับปิดประตูใส่ปิดประตูเลยเริ่มเลย touch to start ประเภทไหนดีใหญ่นี่ไหมมีอะไรบ้างมีนักเก็ตมีไก่2ชิ้นการิกเกรสแล้วก็มีทัดไข่นี่195นี่ก็คล้ายเซ็ตแบบจูใจบ้านเราเนาะแต่ว่ามันไม่มีไก่แซ่บหรือว่าข้าวไก่อบข้าวไก่อบจริงๆด้วยเราอยู่ที่ KFC ที่ไต้หวันนะคะอันนี้เป็นไก่อะไรเอ่ยgarlic ว้าวมันหวานอันนี้มันหวานแล้วก็เป็นทาดไข่โกโก้นะฮะนี่ไก่อบโหระพาแปลกมากเราไม่มีจานให้แล้วก็ต้องแกะดูหลอดไม่มีก็บอกเปิดแล้วดื่มเอาเขาบอกเอาขอชิมมันหวานมาครับเรามากิน KFC นะครับอันนี้ไก่อบสมุนไพรมันหาดมากแล้วก็นี่ไก่กาลิกแล้วก็มีทาร์ตไข่มีนักเก็ตมันหวานอร่อยมากทั้งหมดนี้ประมาณ486ไต้หวันดอลลาร์นะคะเฮ้ยไก่ต้มใส่ใบโหระพาแต่กลิ่นสมุนไพรแรงดีเนาะแต่คนที่นี่ก็เหมือนเขากินเผ็ดกันได้นะก็หิวมากหิวมือสั่นมันมีความแบบ เครื่องเทศหรอเผ็ดนะเหมือนที่อินเดียเหมือนคือมาเลยว่าไหมมันเป็นเนื้อชีสขอตัวไปกินก่อนนะครับ Good morning วันนี้แดดออกกับอุณหภูมิ24องศาที่ไทยไปกี่โมงตอนนี้จะเที่ยงละกับกางเกงบานาน่าคู่ใจไปวันนี้เรามีแดดแล้วไปไทเป101กันเถอะนี่นะครับกำลังจะไปไทเป101ถ่ายตรงวิลเลจก่อนหมู่บ้านอาหารก่อนอาหารมาที่เราอยากเป็นตีมแบบสปอร์ตถ่ายเท่ๆสรุปกูเป็นลายโกโก้ว่าโกโก้สีทำไมกลายเป็นชุดแบบนี้สีเขียวอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันครับมาครับเรามาถึงที่ซื่อซื่อหนานะคะเป็นหมู่บ้านอาหารโบราณนะครับข้างหลังก็เป็นไทเป101ในวันที่แดดออกแล้วก็เห็นยอดเขาเนาะเห็นยอดตึกเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาถ่ายวิดีโอกันดีกว่ารูปก็จะสวยประมาณนี้เดินมาอยู่ใกล้ๆสถานีไทเป101นะครับแล้วก็เดินมาได้เลยนิดเดียวลองหาวันดีๆมาวันที่แบบไม่มีเมฆแล้วก็วันที่ฝนไม่ตกแล้วก็มีแดดออกอ่ะก็รีบมาเลยเพราะไม่งั้นมันจะไม่เห็นยอดตึกข้างบนคนเยอะอยู่นะต้องรีบมาถ่ายเพื่อให้ดูตลาดนี่โอเคเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อครับบายเขียนว่าโนเมลอ่ะอันนี้ชาคาเฟ่นะครับอยู่ตรงเนี่ยซื่อหนานวิลเลจยังไงกลิ่นชาอูหลงแรงมากมันเป็นชาจีนแดงๆแล้วก็ไข่มุกไม่หวานเลยนี่สั่งหวานปกติแล้วยังจืดเลยโอเคไม่อร่อยเรากำลังจะมุ่งหน้าไปสู่มุมลับที่เขาชอบถ่ายกันอีกนะครับเป็นมุม Instagrammable เดินประมาณ16นาทีอยู่ใกล้ๆกันจากตะกี้นี้แหละก็เดินตรงไปเรื่อยๆมาถ่ายกันที่มุมลับเสร็จแล้วมุมลับมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะก็จะเห็นวิวคนที่ถ่ายเลนส์วายจะต้องซูมหน่อยเพื่อไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นมันจะจิ๋วมากเนาะแต่ถ่ายกลางคืนน่าจะสวยใช่ตอนคืนน่าจะสวยกว่าแล้วคนก็ต่อคิวนะไม่ใช่มีคนก็มาเรื่อยๆนะเราโชคดีมากเลยนะก็เดี๋ยวมูฟไปที่อื่นกันไปครับไปคุณลุงแบบใจดีมากมีแบบให้ขนมเด็กด้วยทำไมไม่เธอไม่ได้อ่ะก็มันไม่เด็กอะได้เค็มหรอชิ้นละ15มันมีซื้อไส้เผือกถั่วแดงแล้วก็ไส้เนยมาก็คือไส้หวานนั่นแหละแล้วเราก็กำลังเดินกลับกันนะคะไปที่ไทเป101ไปดูว่าข้างในอ่ะมีแบบแหล่งช้อปปิ้งอะไรบ้างเนาะโดนเสื้อผ้ากูไปนิดหน่อยน้ำหนักกระเป๋าซื้อเพิ่มเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเจ้าแรกเนาะใช่ระวังวัน6ซูฟูถังนี่เจ้าแรกของโลกลองกินแล้วจืดนี่80หวาน 80% แล้วตอนแรกเธอจะเอาหวาน50จืดไม่มีชิ้นดีแน่มีไข่หมูป่ะมีไข่หมูเบาชูก้ามันข้าวอร่อยกว่าหวานใช่หวานแล้วนี่ขนมมันกินไม่ได้เสร็จน้อยจังเลย4ชิ้น105อีบ้าแพงใช่ไหมได้โดนอหรอกว่า KFC มันคนเขากินกันกำลังจะไปถ่ายรูปกันครับถ่ายรูปก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเที่ยวผับกันนะครับ จะหมดเที่ยงคืนครึ่งกำลังจะไปไหนครับตอนนี้เรากำลังจะไปร้าน Abrazo นะครับที่อยู่ที่ย่านตรงเซาดันฮานะฮะ สถานีบานาน่าไลน์สีฟ้าแล้วก็ S18 นะครับก็โผล่ขึ้นมาเลยจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเพื่อนไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเดินนิดเดียวแต่หอบอ่ะตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่18องศากำลังเย็นเลยร้านที่เราจะไปนะฮะก็คือร้านนู้นเลยที่มันมีไฟคริสต์มาสอ่ะเหมือนคาเฟ่ไหนรู้ไงมาเกี่ยวแล้วก็คือคนเยอะมากแล้วก็คือสว่างมากอ่ะรู้สึกผับไต้หวันผับอาเบรโซคนแน่นมากไม่รู้ว่าเพราะว่าเป็นแบบช่วงใกล้สิ้นปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์ด้วยหรือเปล่าคนเลยแบบมาเยอะขนาดนี้คือมันร้อนนะเธอร้อนไหมไม่ร้อนหรอกเพราะว่าใส่เสื้อยืดแต่ที่เรางงคืออะไรรู้ป่ะไฟสว่างมากในผับไฟสว่างมากแล้วก็แบบชอบแบบอะไรเดี๋ยวมูฟไปอีกร้านนึงดีกว่าเราเข้มมากด้วยจะไปเข้าห้องน้ำก็อยู่ไหน G Star ครับมา G Star ต่อก็คือ500บาทได้2ดริงก์ถูกปะเป็นไงบ้างเมามากแล้วก็หนาวมากแต่ที่นี่สนุกกว่าที่นั่นมากๆนะG Star ไปมาตอนแรกก็คิดว่า G Star แต่ไม่สนุกแต่ G Star คือสนุกมากและทุกคนคือเฟรนลี่มากใช่คือ nice แบบว่าชวนคุยเขาชวนคุยเราก่อนเลยนะแล้วก็แบบว่าคุยเล่นแล้วก็เจอคนไทยใช่น่ารักมากก็เลยแบบว่าแนะนำว่า G Star นี่คือแบบว่าโอเคแล้วก็ใหญ่กว้างกว่าด้วยใช่ไม่เบียดMorning ครับเครื่องทิพย์ละแล้วก็มีโค้ชนะตรงนั้นน่าจะมีแบบทางเดินเข้าไปอีกเนาะอากาศดีมาครับเรามาอยู่ที่1914หัวซานครีเอทีฟพาร์คนะครับก็เป็นวันที่31 ธันวาคมเนาะวันสิ้นปีพอดีคนมหาศาลมืดฟ้ามัวดินตอนนี้อุณหภูมิ20องศาจะถ่ายรูปตรงไหนดีล่ะเนี่ยปะก็แต่อันนี้เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่ทุกคนต้องมาเนาะมันเป็นแบบต่อกันรวมคล้ายๆเราว่าคล้ายๆช่างชุยไปดูเห็นแอบมีเหมือนของขายตรงนั้นเดี๋ยวไปดูกันปะมีห้องน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะก็หัวซันครีเอทีฟพาร์คนะครับก็คนเยอะแล้วก็เขาก็มีหลายนิทรรศการเนาะใครที่ชอบงานอาร์ตเสพงานศิลป์ก็คงชอบเฮ้ยแต่ชอบนะอย่างแบบพวกที่มันเป็นโมนาลิซาเหมือนแบบย้ายลูฟมาที่นี่เลยเนาะแล้วก็คนที่มาที่นี่แต่งตัวดีกันทุกคนเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องแต่งตัวชิคๆเก๋ๆนะจ๊ะใช่โอเคไปต่อกันที่สีเสื้ออย่างเงี้ยกลืนนะจ๊ะคือสีกระเป๋าสีย่ามพระเธอก็คือกลืนไปกับกำแพงเลยนะครับตรงประตูทางออกเลยเป็นไงมันคืออะไรแป้งอย่างเดียวแต่แป้งอย่างเดียวด้วยหรอไม่มีไส้หรอไม่มีไส้ที่หรออ้าวนึกว่ามันเป็นเหมือนแบบไส้คัสตาร์ดก็หรอกไม่เป็นไรก็ได้โอเค thank you เสร็จแล้วอ่ะปุ๊บมาอันนี้คือหมูกรอบนะครับเราสั่ง2เซตนะเพราะเรารู้ว่าเซตมันเล็กเขาชิมไก่ของกันนี่หมูกรอบเป็นไงมันมากมาขอชิมหมูกรอบบ้างได้ไหมครับดึงให้หน่อยโคตรมันเลยดึงให้หน่อยเอาจังอันเลยมันใหญ่ไปไก่มันก็ติดกระดูกทำไมมีแต่เลือดวะเนี่ยคุณจะแดกได้มันเนาะมันไปไก่แต่เลือดเหมือนข้าวมันไก่แต่ทำไมมันดูแบบไม่ถูกเนาะไม่ชอบเราไม่ชอบขอชิมข้าวต้มหมูของขึ้นชื่อไก่ดูกินยากอ่ะข้าวหมูจืดดีนี่ไงเราต้องให้คนไทยถ่ายรูปให้เลยสวยมาตอนนี้ผ่านวัดหลงซานอีกรอบนึงก็ไงครับมาไหว้พระต้อนรับปีใหม่นะคะให้ปังๆเฮงๆนะครับอันนี้ร้านซิตี้แลนด์นะครับชานมไข่มุกรสชาติโอเคนะอร่อยดีนะหวานด้วยหวานอร่อยกำลังดีโอเคใช่ได้ที่ของไต้หวันก็คือตอนนี้เราอยู่ที่ซัปโปโรฟาร์มาซีก็คือจะมียาทุกอย่างที่ญี่ปุ่นมีหมดเลยนะเนี่ยพวกยาหยอดตาก็มีนู่นนี่นั่นนี่ยาช่วยย่อยสำคัญมากเราซื้อตัวนี้ไปอ่านแล้วน่าจะโอเคย่อยแป้งกับน้ำตาลนี่ยาช่วยย่อยต่างๆนะครับแล้วก็สำคัญเลยคือยาแก้หวัดตัวนี้ดีมากดังที่ญี่ปุ่นมากมีเป็นแบบเม็ดแบบซองอะไรปังหมดเลยเนาะราคาอาจจะแพงกว่าญี่ปุ่นอยู่แล้วแหละแต่ก็คงแพงกว่าไม่มากใครมาไต้หวันก็มาดูเซกชันยาได้นะครับปังอยู่มาครับบรรยากาศซิ่งเหมือนจริงในวันที่31ธันวาคม 2023ก็คนแน่นอย่างที่เราเอาไปให้ดูเนาะอินเสิร์ตให้ดูคือแบบว่าเยอะมากคนเยอะมากตอนนี้คืองงแล้วว่าจะไปไหนดีเพราะว่ามันแน่นไปหมดทุกร้านเลยอะแต่ว่านะพวกร้านแบบสตรีทฟู้ดต้องคนเต็มแน่เลยแล้วก็ตอนนี้อุณหภูมิ19องศาอากาศดีมากคนแบบเยอะมากๆอ่ะแบบเยอะมากๆแบบแน่นเบียดไม่สามารถมาถ่ายเรนโบว์ซิกได้แน่นอนเราว่าอยู่ต้องแบบมาตอนเช้าตรู่อ่ะเท่านั้นถ้าอยากได้แบบไม่ติดคนนะงั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราขอวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมูฟกลับบ้านแล้วอันนี้อาจจะช้อปปิ้งเล็กน้อยเนาะแล้วก็มูฟกลับบ้านแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนกลางคืนเราจะไปจับจองที่ไหนที่จะแบบเป็นวิวไทยไปวันด้วยใช่ครับเป็นไงครับเป็นไงครับคนเยอะไหมครับGはいかがですか Originated from Taiwan No.1 タピオカミルクブランドクリップมาแล้วชาไข่มุกที่ชอบที่สุดคือเนี่ยครับที่คุณถังชอบที่สุดบอกว่าไหมแก้ว120 Gはいかがですかเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งต่อเนาะแล้วก็ไปที่อื่นกันกำลังจะอยากกินผลไม้จัดแหมเขาเปิดไอ้วันพวยพุ่งให้มันดูน่ากินเนาะเอามันมาทอดแล้วก็เอาชีสราดเยิ้มๆเตรียมรับมาครับอันนี้ก็คือเจ้าดังนะครับมันทอดแล้วก็ ราดชีสเน้นๆอร่อยมากว่ะ$90มันขึ้นจาก80อ๋อนะใครชอบชีสต้องแบบกินให้หมดตรงนี้เลยไหมไม่เอาเปิดก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับไปรีเฟรชกันที่บ้านเนาะแล้วเดี๋ยวไปคืนนี้ต่อเลยเขาดาวกันมาแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะไปเขาดาวนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะไปจับจองพื้นที่ก่อนเนาะไปเล็งก่อนว่าที่นั่นคนเยอะไหมสามารถตั้งแล้วถ่ายสวยไหมนะครับแล้วก็ไปดูกันตอนนี้เป็นเวลากี่โมงพี่บานเป็นเวลา20:30ครับเรากำลังจะไปที่แถวไทเป101เนาะซื่อๆหนานนะฮะเป็นสวนที่เราเคยไปกันเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงจะถึงอยู่แล้วสรุปลืมอะไรหรือเปล่าลืมแฟลชต้องกลับไปเอาเราเดินหาตึกไทเป101นะครับในวันเขาดาวในคืนเขาดาวได้ที่แล้วครับคิดว่าจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคิดว่าน่าจะอยู่ตรงนี้แหละเป็นหมู่บ้านใครสักคนหนึ่งแล้วมันก็ดูแบบว่ามันโล่งโปร่งอะไรอย่างเงี้ยรายการเกือบรายการทางไกด์นั่งรอ2 ชั่วโมงนี่นะคะผู้คนเริ่มมาจับจ่ายใช้สอยจับจ่ายใช้สอยวะเริ่มมาจับจองพื้นที่กันแล้วเนาะมุมนี้เห็นไหมคนเริ่มเยอะขึ้นเริ่มถอยหลังแล้ว19 18สวยไหมเป็นไงครับตอนนี้ก็สิ้นสุดไปแล้วใครไปว่ามันจะร้องไห้อ่ะเธอสวยมากกับการรอที่เรามาดูแบบรอ2 ชั่วโมงแต่สวยงามแล้วก็คนเยอะเนาะใช่คนเยอะแล้วตอนนี้คนก็เดินกลับกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเดินเล่นทะเลเตะนิดหน่อยแล้วก็กลับบ้านเนาะซึ่งจะบอกว่าที่เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการโดยสารเพราะว่าเราสามารถนั่ง MRT ได้ MRT ที่นี่จะเปิด48 ชั่วโมงก็คือตั้งแต่วันที่31ถึง1เลยใช่เที่ยงคืนวันที่1เพราะฉะนั้นก็ตลอด24 ชั่วโมงการเดินทางโอเคไปต่อค่ะ16 องศาแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนค่ะปีหน้านะถ้าเกิดใครแพลนจะมานะมาได้เลยควรมาเพราะมันสวยจริงๆใช่โอเคบายครับตอนนี้ก็มาถึงสถานีตรงแถวบ้านแล้วนะครับถึงใกล้โรงแรมเนาะก็ตอนนี้เป็นตอนนี้ตี 2ละรถไฟใต้ดินยังเปิดอยู่แล้วก็ใครจะบอกว่าเดินทางสะดวกก็รถไฟใต้ดินคนแน่นมากเลยนะ Uber ก็ไม่รับเพราะสัญญาณเน็ตอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องจำเส้นทางดีๆอ่ะเพราะว่าถ้าเน็ตไม่ได้เพราะว่าตะกี้เนี้ยคือแบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตหายเลยแบบต้องจำทางเอาเองว่าแบบเราขึ้นสถานีไหนอะไรยังไงเพราะว่าบางทีแบบใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้อะไรเงี้ยอาจจะต้องระวังนิดนึงก็เป็นเหมือนกันทั่วทุกที่เนาะบ้านเราตอนที่อยู่คนเยอะก็เน็ตไม่มีเดินไปเรื่อยๆก็ได้ก็ประมาณนี้ถามว่าไปรอ2 ชั่วโมงคุ้มไหมคุ้มไหมเพราะว่าไงคุ้มมากก็ภาพพลุที่เราได้เห็นนะเนาะคือมันยิ่งใหญ่มากสวยมากแล้วก็มีคนที่แบบไปนั่งรอกับเราจริงๆนะก็ถือว่ามันแบบแต่จุดเราอาจจะไม่ได้เห็นเต็มทั้งตึกไทเป101แต่ก็เห็นเยอะพอสมควรแล้วก็คนมันก็น้อยกว่าไอ้ตรงที่มันเป็นร้านข้างหน้าก็ตามที่เห็นเนาะคือคนแน่นมากเราไปไม่ไหวจริงๆเป็นว่าแล้วก็พอพลุจบคนก็แตกรังกันกลับขึ้นรถไฟใต้ดินสถานีไทเป101เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหคิวแน่นมากใช่ง่วงนอนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครมาก็คือจองโรงแรมใกล้ไทเป101ก็ได้อาจจะแพงหน่อยอะไรเงี้ยอยู่ก็ต้องรีบจองก่อนและอันนี้ก็คือเดินออกมาจากตรงที่เราไปดูอะไรเงี้ยนะขาลากรู้สึกว่าน่าจะเดินประมาณแบบ 3-4 โลได้เลยเนาะโคตรไกลอ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันครับบายและนี่ก็คือการมาซื้อของกินที่ Family Mart แล้วก็กลับบ้านนะครับอุ้ยเป็นน่ารักรถอันนี้คืออุ่นร้อนไงแล้วเขาก็มีแบบนี้ให้ด้วยน่ารักเนาะก็คือประหยัดไอ้ไม่ต้องใช้พลาสติกเยอะแหละHappy New Year นะครับก็ Happy New Year from Taipei นะครับปี 2024 เนาะเมื่อวานเขาดาวสนุกมากอยากให้ทุกคนมาเริ่มร้อนแล้วทำไมแย่งซีนอย่างเงี้ยอ่ะมาก็เขาดาวที่ไต้หวันเนี่ยสนุกมากจริงๆแบบกรุบอลังการสวยมากกับการที่เราไปรอเนาะจะมารีแคปเร็วๆที่แบบว่าเราเคยบอกไปว่ามันป่วงมากช่วงแรกอันนี้เราก็เดินทางมาประมาณ 60% ละใช่60% ของทริปแล้วพอมาถึงปุ๊บตึ๊ดรีบมาเปลี่ยนชุดเพื่อจะไปซิเมนติงเนาะที่เป็นเรนโบว์อากาศประมาณมันมาถึงประมาณ20นิดๆก็ไม่ได้หนาวมากพอเปิดมาปุ๊บภาพแรกขึ้นมาจาก MRTคนเยอะมากขนาดนั้นเป็นวันธรรมดาเรามาถึงวันพฤหัสแล้วนั่นแหละใช่แต่ว่าก็พอหลบได้แหละที่นี่เป็นไงอาหารที่นี่พูดถึงราคาก่อนนะก็โอเคราคาพอๆกับไทยแหละแต่ว่าเราว่าอาหารที่ไทยกลมกล่อมกว่าส่วนชาไข่มุกเราชอบซินฟู้ถังที่สุดเพราะว่ามันเป็นหอมนมหอมเป็นความมันชาอื่นมันจะหอมชาแบบอูหลงชาแบล็กทีอะไรเงี้ยเราว่าเราเฉยๆราคาเพราะว่าพอๆกับไทยเนาะใช่แต่ที่เนี่ยจะจืดเนาะมีความจืดเพราะว่าที่ไทยอร่อยกว่าแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศที่เนี่ยคือแปรปรวนมากต่อให้อยู่ดูพยากรณ์ใน iPhone หรืออะไรก็แล้วแต่มันสามารถเปลี่ยนได้นะแบบอย่างเช่นไม่ตกกลายเป็นฝนตกแต่ว่าตกปล่อยๆนะไม่ได้แต่ถ้าเกิดมีแดดอ่ะอยู่ต้องรีบไปถ่ายกับไทเปวันโอวันเลยเพราะว่าจะได้เห็นตึกชัดๆเต็มๆเพราะถ้าเกิดไม่มีแดดอ่ะมันจะมีหมอกแล้วก็เราไปกีหลงอีกวันหนึ่งไปกีหลงถูกต้องก็ตื่นเช้าก็ชอบตกใจมากที่น้ำมันเป็นสีฟ้าจริงๆนะน้ำแบบใสมากเป็นปลาเลยอ่ะโดยแล้วระหว่างกีหลงที่เราไปหุบเขาวังโยโกนั่งอูเบอร์เอาจริงๆมันสามารถนั่งรถเมล์ได้แหละแต่ว่ารถเมล์รถบัสเมย์ที่มันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบรอนานนิดนึงระหว่างสเตชันอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกอูเบอร์เพราะอูเบอร์ก็จะอยู่ที่200ปลายๆอะไรเงี้ยซึ่งอ่ะพูดจริงนะมากัน2คนหารกันสมมติไปกัน3ที่มันก็ไม่ได้แพงมากยิ่งถ้าเกิดไปกันสมมติ4คนมากับเพื่อนๆถูกมากนั่งอูเบอร์เถอะใช่ๆแล้วมาเร็วด้วยคือเรียกปุ๊บมาเลยแต่ภูเขาหวังโยโกอะไรเนี่ยห้ามไม่แนะนำให้ตั้งขาตั้งกล้องอ่ะเพราะถ้าขาตั้งกล้องไม่แข็งแรงอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้จะเบรกเลนให้เรียกว่าฟิลเตอร์เลนแตกเพราะเลนหล่นเพราะต่อหน้าคนตกใจมากเสียงเพลงแตกเลยอ่ะแบบไม่1ลมแรง2ที่ตั้งมันไม่ได้เป็นแบบมันไม่ได้ราบเรียบมันแบบเป็นเนินอะไรอย่างเงี้ยเป็นทางเนินอ๋อเราป่านก็ไปช้อปปิ้งมาซื้อไอเอสเตอร์ลอเดอร์ราคาประมาณแบบ3,000นิดๆมา100 ml ตก3,050 บาทถูกมากเราก็ไปเกียงไคเช็กMemorial Hall ไปวันเดียวกันนั่นแหละไปวันเดียวกันจะกี่โลนั่นแหละแป๊บนึงแล้วไปต่อเลยฝนตกนิดหน่อยแล้วก็พี่ป่านพาไปในมาร์เก็ตเนาะในมาร์เก็ตซื้อหลิงในมาร์เก็ตชอบอะไรที่สุดในซื้อหลิงในมาร์เก็ตชอบที่มันเป็นเนื้อย่างที่แบบเอาไฟมาเผาเลยซึ่งจริงๆมีเยอะแหละในไต้หวันมีเยอะแต่พอไปที่ซื้อหลินในมาร์เก็ตแล้วแบบความอร่อยความจุยซี่เดี๋ยวไปกินที่หนิงเซียอะไรนะมั้ยเดี๋ยวจะบอกว่าที่ซื้อหลินขาย150ใช่ไหมแบบที่เรากินอ่ะที่ซื้อเหมือนติงขาย200ขาย300จ้ะราคาขึ้นตามพื้นที่จ้ะแล้วพอมาอีกวันหนึ่งปุ๊บเราก็ไปซื้ออาหารแกเราจะบอกว่าแต่งตัวเป็นชุดเหมือนชุดพละชุดนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยไปถ่ายรูปใช่ป่ะมันก็สวยดีกับไทเปวันอวันแต่พอเสร็จปุ๊บเราไปเดินในไทเปวันอวันต่อแม่เจ้าทุกคนแต่งตัวแบบสวยมากชุดหนังแต่งตัวไฮโซใช่ซื้อเปลี่ยนเลยใครจะไปไทเปวันอวันก็แต่งตัวให้มันดูเลิศแซ่บนิดนึงแกมเลิศเกินคืออาจจะไม่ต้องแบบว่าแบรนด์เนมหรอกแต่ว่าก็ให้มันเลิศหน่อยเพราะว่าผู้ชายหน้าตาดีเยอะ ผู้หญิงคือสวยเลยใส่บูทใส่อะไรแล้วเราแต่งตัวแบบสภาพอย่างกันอ๋อแล้วที่จะบอกอีกที่หนึ่งก็คือเน็ตเนาะเสื้อผ้าสวยแล้วราคาถูกมากมันเป็นของไต้หวันย้ำอีกทีหนึ่งสำหรับใครที่จะมาเขาดาวที่ไต้หวันคือรถไฟเนี่ยเปิด48ชั่วโมงแต่วันที่31จนถึงวันที่1เนาะแต่สัญญาณเน็ตอาจจะหายนะทุกคนเพราะฉะนั้นรบกวนจำสถานที่จำสถานีบ้านตัวเองเอาไว้เก็บไว้ก็ดีเพราะว่าแล้วแคปด้วยว่าสถานีต่อไปเป็นอะไรคือเปิดไว้ดูเลยว่าเน็ตสต็อกคืออะไรใช่เพราะว่าแคปไว้ก่อนเลยมีสิทธิ์ที่อาจจะต้องเดินไปเกือบถึงสถานีใกล้ๆบ้านตัวเองถ้าอยากได้ใกล้ๆไทเป101แบบเห็นเต็มฐานเลยก็ต้องไปตั้งแต่16:00อย่างที่เขาบอกหรือจะขึ้นไปบนเขาเนอะมีคนบอกว่า16:00คนไปจองกันตั้งแต่16:00แต่ของเราก็มาตอน4 ทุ่มก็จะอยู่บริเวณก็ได้อยู่สรุปว่าโป้คิดว่าควรมาสักครั้งในชีวิตไหมเขาดาวที่ไทเปควรเพราะว่าสวยมากแบบได้เห็นกับตามันได้เห็นกับตามันดีกว่าและเราคิดว่าอ่ะพูดกันตรงๆนะที่อื่นนะค่าของชีพจะแพงกว่านี้คือมาปีใหม่อ่ะมันแพงขึ้นอยู่แล้วแหละทุกอย่างค่าโรงแรมค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินแต่มันก็แพงในระดับที่เราคิดว่าเรารับได้อะไรอย่างเงี้ยอาหารมันก็ไม่ได้แพงมากเสื้อผ้าซื้อใหม่มันก็ไม่ได้แพงมากอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามาแล้วคุ้มว่ะแต่อันนี้เราซื้อในราคา 2,000 กว่าบาทเนี่ยแถมนี้ด้วยน่ารักนะแถมไม่ถูกเนี่ยเสื้อผ้าเขาถูกมากเลยเธอไหนๆก็ไหนๆเนี่ยดูกางเกงก็สวยนะเนี่ยกางเกงเท่าไหร่659ก็ประมาณแบบ700แล้วแบบทรงสวยมากนี่ซื้อกระเป๋าให้คุณแม่ในราคา499 บาท499ก็ประมาณ500 กว่าบาทเนี่ยเสื้อยีนผ้าหนาเลยนะผ้าดี699700 กว่าบาทแล้วก็ซื้อหมวกมาแต่หมวกก็แพงอยู่หมวกมาแล้ว400 กว่าบาทนี่เสื้อนี้ก็เก๋เสื้อนี้ก็699ว่ะ599ถูกไปอีกเนาะแล้วก็ซื้อเสื้อผ้ากูมานิดนึงมีร้านกูด้วยใช่ประมาณนี้โอเคป่ะไปเถอะเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อดีกว่าอาบน้ำแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อดีกว่าค่ะก็มันมืดอ่ะตายห่าละแก้มแดงเป็นส้มสุกลูกไม้เลยสัก60ละกันเขามีอยู่144เนี่ยถ้าทุกอย่างมีภาษาอะไรภาษาไทยเพิ่มบัตรซะหน่อยโอเคจากนั้นก็กดถัดไปนะครับกำลังเติมเงินสำเร็จกรุณารับบัตรคืนเสร็จแล้วบัตรเราก็ไม่แกะด้วยเพราะว่าถ้าเป็นบัตรอย่างนี้เดี๋ยวหาย ถืออย่างนี้เลยไม่มีคนแล้วคอนเทนต์เดี๋ยวเราจะมาถ่ายแบบเรียลต่อเนื่องกับปีใหม่นะครับกับเขาดาวพลุเขาดาวที่ไทเป101มุมเดิมจุดเดิมที่ไม่มีคนเลยมาตอนนี้เราก็อยู่กันที่ฟู้ดคอร์ทไทเป101นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกินกันเป็นเนื้อร้านเนื้อใช่ข้าวหน้าเนื้อมันก็ดูเป็นญี่ปุ่นมากกว่าไต้หวันเนาะความพิเศษคือเรายืนกินด้วยเนาะทั้งหมดนี้659ไต้หวันดอลลาร์นะประมาณ700นิดๆนะก็คือเนื้อฉ่ำมากอร่อยไหมตลาดก็คืออร่อยกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรากินกลางครับอยากไปถ่ายรูปมันที่ใหม่ค่ะเราจะพาไปมุมลับอีกมุมนึงนะครับที่จะถ่ายกับทางออก2ไทเปเมนสเตชันไทเปซิตี้ฮอลล์เฮ้ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่มุมลับให้เรียกว่าสถานีชั้น2ไม่ใช่สถานีทางออก2ไทเปซิตี้ฮอลล์บัสสเตชันก็จะเห็นมุมเป็นประมาณนี้เนาะจริงๆอ่ะถ้ามันไม่มีแบบเขาจัดงานปีใหม่ตรงเนี้ยมันจะแบบถ่ายขึ้นมาจากบันไดด้านล่างแล้วมันจะสวยเห็นแบบเกือบเต็มตึกเลยแต่ทีนี้พูดกันตรงๆนะถ้าเกิดอยู่มาช่วงเทศกาลอยู่ต้องทำใจเพราะว่าเขาจะจัดประดับประดาอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้เห็นตึกชัดมากก็จะมีอะไรมากั้นโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันต่อครับแล้วก็แต่มุมนี้เดินมาจากไทเป101ประมาณ15 นาทีก็ถึงเนาะใช่แล้วก็เดี๋ยวก็เดินกลับไปช้อปปิ้งต่อพวกอยากซื้ออะไร โอ้อยากซื้อเสื้อผ้าร้านกูเพราะเมื่อวานเป็นลิงมาแล้วงั้นวันนี้เป็นวันช้อปปิ้งเดย์แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปจิ๋วเฟินกันแต่เช้านะฮะงั้นวันนี้ขอประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวขอไปช้อปปิ้งแล้วเพราะว่าจะไม่พกกล้องแล้ววันนี้บ๊ายบายเฮ้ยเธออยากซื้ออันนี้นะครับโปจิกุยจีทีมันอันนี้เป็นอูหลงมิวทีเฮ้ยอร่อยอร่อยนะอันเนี้ยชาอูหลงผสมนมหวานกระด้างดีแต่ไม่มีไข่มุกนะไข่มุกต้องสั่งเพิ่มอันนี้59ไต้หวันดอลลาร์ครับอันนี้อร่อยดีต้องลองมีสาขาเยอะสวยนะบรรยากาศมันดีอ่ะมาเร็วน่ารักเนาะวันนี้มีนิทรรศการเลโก้นะครับนี่นั่นคือตึกไทเป101ร้านอะไรวะฮูสทีของเธอเป็นอะไรไข่มุกบาเล่ของโป้เป็นบับเบิ้ลมิลค์ทีอร่อยเหมือนกันหวานเนาะเราสั่งนอร์มอลยังไม่ได้คนคืนฟู้ดสั่งอร่อยสุดอันเจนซีไก่ทอดไม่มีกระดูกเนาะไก่ไม่มีกระดูกไม่อันนี้เหมือนที่เรากินที่ไอ้ที่เหมือนติงนะไม่มีกระดูกอะไรมีกระดูกติงวะเนี่ยขอชิมนี้ก่อนเลยนี่มันใช่ไหมเป็นกระดูกMorning นะครับวันนี้เป็นวันที่ตื่นเช้ามากตอนนี้เป็นเวลา6:30ของที่นี่เนาะกำลังจะไปกินฟูฮังซอยมิวที่เคยมาจะต่อคิวตอนนั้นแต่แบบคิวเยอะมากเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะไม่มีคิวเพราะอะไรครับไม่เปิดวะที่ไหนอ่ะ何にねฟูฮังซอยมิวนะคะอันนั้นน้ำเต้าหู้ของดังเลยนะขอเชิญได้ปลาท่องโกมันเยอะดีขอต่อที่ไข่ตุ๋นร้อนๆมันคืออะไรอ่ะมันน่าจะเป็นไข่ตุ๋นนะแล้วก็อร่อยอ่ะอร่อยจริงว่ะอร่อยไหมมันเป็นไข่ตุ๋นแล้วมีชิ้นแบบเนื้อหมูด้วยอ่ะอ๋ออันนี้มันไม่ใช่ชิ้นหมูมันคือปลาท่องโกทอดมันต้องโกมันเนาะอันนี้มันก็ฟองเต้าหู้แหละใช่ป่ะไม่ใช่ไข่ใช่ป่ะฟองเต้าหู้แต่ใครมากินนะครับเอาทิชชู่กับทิชชู่เปียกเยอะๆเลยนะเพราะว่ามันมากโอเคไปละเป็นไงครับกินฟูฮังซอยมิวไปแล้วเมื่อกี้อะไรอร่อยบ้างก็น้ำเต้าหู้อร่อยแล้วก็ไอตัวเหมือนฟองเต้าหู้หรือไข่ตุ๋นอะไรเนี่ยมันคล้ายๆไข่ตุ๋นใช่แต่เราว่าต้องไอ้น้ำไอ้ปลาท่องโกมันไปนิดนึงเนาะแนะนำว่าควรมาตอน6 โมงอ่ะเพราะว่าตอนนี้คือแบบคนต่อคิวเยอะละขนาดเรา6 โมงครึ่งเลยยังต้องต่อคิวเลยอ่ะใช่น่าจะมาก่อน7 โมงอ่ะดีโอเคแต่เขาก็รันคิวเร็วอยู่ใช่เราก็ต่อประมาณ20 นาทีก็ได้กินละวันนี้เราก็ไปจิ๋วเฟินกันต่อครับเรียกอูเบอร์ขึ้นมานะครับประมาณ180 เหรียญไต้หวันมาเช้าเกินนี่อ้วนชวนหิวขนมบัวลอยร้อนเย็น เชิญพี่เขาก่อนเลยเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยนะเชิญเลยครับเดี๋ยวช่วยกันเดี๋ยวถ่ายรูปไปด้วยนี่มุมโรงน้ำชาในตำนานนะครับถ้าใครจะมาก็คือมาตอนเช้าดีกว่าเนาะต่อให้ร้านตอนนี้ไม่เปิดแต่คนน้อยมากใช่ดีเพราะว่าตอนที่เราดูรีวิวคนบอกว่าแน่นมากตอนนี้ไม่มีเลยว้าวนี่พอเราถ่ายความดังตะกี้เดินลงมาอีกหน่อยก็เป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นวิวเรียบร้อยสำหรับจิวเฟิร์นนะครับก็เป็นไงเหมือนอะไรเหมือนเขาค้อใช่เหมือนที่เราเคยไปอ่ะเนาะที่มันเป็นแบบจีนมีขมแดงเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะแต่ว่าอากาศมันก็จะเย็นกว่าเนาะใช่แล้วก็จะมีแบบเห็นวิวอะไรแนะนำให้มาถึงประมาณแบบ7-8 โมงเนาะ8 โมงคือร้านน่ะมันยังไม่เปิดร้านน่าจะเปิดประมาณ10 โมงเพราะฉะนั้นมาถึงสัก8 โมง 8 โมงครึ่งเอางี้สายถ่ายรูปให้มาเช้าแต่ถ้าสายกินแนะนำให้มา10 โมงเป็นต้นไปเพราะร้านกำลังเตรียมตั้งอยู่ร้านอยู่แต่ก็ยังไม่เปิดเราไปดูว่าร้านไหนเปิดก็จะกินร้านนั้นแหละแล้วก็นี่กี่โมงละ9 โมงยัง9 โมงครึ่ง10 โมงก็น่าจะเปิดมาเดินไปก็ผูกพอดีกัน50? Yeah, 50. I'll ไอศครีมถั่วตัดไอศครีมถั่วม้วนแม่งไม่อร่อยเลยอ่ะอร่อยตอนเธอบอกไม่อร่อยอ่ะไม่อยากกินนะเอาลองชิมก็พอได้นะไม่อร่อยกินนี้ดีกว่าแต่พอกินกับผักอ่ะก็อร่อยขึ้นนะทำไมอ่ะไม่รู้แหละเรามีความรู้สึกว่ามันเรายังแบบยังอืดอยู่กับไอ้ปลาท่องโกะที่มันเยอะอยู่นี่ก็มาต้องถั่วกับผักอร่อยขึ้นตัดเลี่ยนอันนี้อร่อยเหรอมันแก้หนาวใช่ไหมตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางกลับนะฮะก็มาขึ้นที่สถานีเดิมเนาะดูดีๆนะดูป้ายให้ดีเพราะเราจะต้องกลับไทเปตอนนี้นะครับกำลังต่อแถวซื้อเจียเต๋อเบเกอรี่นะครับที่ก็ดังพายสับปะรดแล้วก็พวกนูกัสอะไรต่างๆเป็นของฝากนะครับก็แถวยาวมากเลยดูดิจริงๆอ่ะเขาบอกว่าก็ซื้อตามแบบสนามบินก็มีซื้อเหมือนติงก็มีหรือว่าแฟมิลี่มาร์ทจริงๆก็มีแต่เขาก็จะมาขายอัพราคาแต่พูดจริงว่าพายสับปะรดของที่เนี่ยอร่อยกว่าของแบบราคาถูกจริงๆอ่ะคิว1 ชั่วโมงได้ไปแล้วเธอว่าประมาณกี่โลเธอว่าถึง5ไหม4.36 โอเคหลุดนะครับประทับใจแมคโดนัลด์ที่ไต้หวันที่สุดเพราะว่ามันอร่อยกว่า KFC อ่ะเซตเนี่ยทั้งหมดอ่ะประมาณเกือบ500น้ำแล้วก็2 อันแล้วก็ไก่สไปซี่ไก่แม็กแบบสไปซี่แต่ว่าไก่ของ KFC อร่อยกว่าเนาะอันนี้ไก่มันติดแป้งเยอะเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยประทับใจแต่เบอร์เกอร์อร่อยเบอร์เกอร์ถูกกว่าไทยแล้วก็อร่อยอิ่มดับเบิลชีสเนื้อแองกัส129เพราะถูกอ่ะคุณทำมาแล้วตกชิ้นละ140ถูกมากนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กินอีกประมาณนี้จะไปไหนครับนี่วันนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วที่เราจะอยู่ที่ไต้หวันแล้วพรุ่งนี้เราจะกลับละแต่ก่อนที่จะกลับนะครับเดี๋ยวโป้จะขอไปวัดหลงซานกันอีกรอบเพราะว่าคำขอที่ขอไปมันปังยังไม่ทันกลับเลยก็ปังตามที่ขอแล้วเดี๋ยวไปซื้อเครื่องรางกันเกาหลีที่ครั้งสุดท้ายวันคือสุดท้ายที่ไต้หวันครับไม่ใช่สุดท้ายคนกลางเพราะพรุ่งนี้เราจะกลับเลยใช่ไปวัดหลงซานกันแล้วเดี๋ยวพี่ปานจะไปในมาร์เก็ตด้วยนะครับ ครับถึงขั้นต้องกลับมาอีกรอบหนึ่งถึงหน้าวัดหลงซานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระขอพรการก่อนกลับไทยเนาะที่ดีที่สุดที่จะเป็นของฝากก็คือความเฮงความปังใช่ไหมใช่เพราะว่าเราปังมาแล้วมันก็เลยต้องแบบต้องให้คนอื่นปังด้วยงั้นเดี๋ยวพวกจะซื้อของฝากเพิ่มนิดหน่อยเนาะใช่ขนมไม่ต้องซื้อหรอกอันเนี้ยไม่ว่าการงานอ่ะมันคือแบบให้งานสบายขึ้นแบบดีหรือว่างานเข้าเยอะขึ้นไม่รู้เลยมันแล้วแต่คนคิดเนาะถูกไหมมีความสุขแล้วก็ปรากฏว่าชา 85 ดีกรีนี้สั่งเป็นมิลค์ทีไข่มุกหมดบราวน์ชูการ์หมดแต่อร่อยอย่างไม่น่าเชื่อมันหอมแบบสดชื่นเนาะหอมอร่อยอยู่ตรงไหนพี่กัดอยู่ตรงไหนครับอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดหลงซานแล้วยื้องๆวัดหลงซานอยู่นั่นเนาะเดินข้ามมาแล้วเขามีเบเกอรี่แล้วเบเกอรี่เค้กชิ้นมันถูกมากใช่ถ่ายละสวยด้วยอ่ะไปที่อื่นต่อกันเราไปเลยตอนนี้เราอยู่ย่านซงซานนะคะเป็นย่านวัยรุ่นของไทเปจะคล้ายๆฮงแดคล้ายๆกาโรสกริลคล้ายๆชินจูกุคล้ายสยามใช่แล้วมันปังมากข้างหน้ามีเอสอบมีอะไรแบบข้างหน้ามีโจมาโลนคือแบบวัยรุ่นเยอะมันก็จะเป็นแบบเหมือนทางเดินที่ฮงแดเลยนะแต่คิดว่าเราน่าจะต้องเดินทางลัดแหละเฮ้ยปิดถนนเปิดสวรรค์เลยว่ะเป็นไงเหมือนอะไรประตูท่าแพเหมือนตลาดกาดหน้ามออะไรประมาณนั้นแหละคนเยอะมากเราเดินหาอะไรกินกันดีกว่าอากาศดีไต้หวันเปปเปอร์ซอสอร่อยอ่ะมันเป็นยังไงเค็มๆเมื่อเราว่าเนื้ออร่อยแต่กลิ่นเต้าหู้เหม็นคือแบบอลังการงานสร้างมากว้าวเป็นไงอันนี้คืออะไรไส้กรอกตรงเครื่องทอดมันมีข้าวผัดแล้วก็เป็นเนี่ยเป็นไส้กรอกหวานผักกะเพราโหระพาแล้วว่าที่ไทยอร่อยกว่าแต่เนื้อไงที่นี่คือเดือบเนื้ออร่อยปลาไปต่อเป็นอะไรอ่ะมันเผือกแล้วก็ข้างในเป็นไส้อร่อยข้างในมันเหมือนหมูหยองแล้วก็อ้าวหรอแล้วก็ไข่แต่ไข่แดงมันไม่เค็มแล้วมีเผือกปะข้างนอกก็เป็นเผือกทอดอ๋อโอเคแต่เผือกมันจืดไปหน่อยไม่น่าจะหวานกว่านี้เนาะเราว่าก็พอใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดต่อแถวนานมากก็ไม่ไหวแต่ว่านี่ต่อแถวมันก็ยาวแต่ว่าแป๊บเดียวอันนี้อร่อยสุดเลยไข่เนื้อกระทะทอดเกรียมกรอบอร่อยมากนี่ครับปลาพายานีนะครับมาครับวันสุดท้ายใช่ลัสเดย์ไต้หวันนะครับก็มาเดินย่านซงซานเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นแบบแนวคอมมูนิตี้มอลล์เป็นมันไม่ใช่คอมมูนิตี้มอลล์มันเป็นแบบคอมมูนิตี้ที่จะคล้ายๆฮงแดที่เรามาเมื่อคืนแล้ววันนี้เรามาตอนเช้าเพราะเมื่อวานเราไปหนึ่งเซียในมาร์เก็ตมันอยู่ใกล้ๆนี่เดินประมาณ10 นาทีเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงครับเธอคนเดียวเดี๋ยวมันแซ่บอยู่นะก็ต้อนรับวันแรกมาก็ฝนตกวันสุดท้ายก็ฝนตกเลยแต่วันกลางๆโชคดีมีแดดอุณหภูมิ16องศากำลังเดินไปฟูจินทรีคาเฟ่ครับอุณหภูมิ16องศาต้องซึมซับไว้ก่อนเดี๋ยวกลับไปก็ร้อนละเธอแถวนี้มีร้านอาหารเยอะนี่มอสเบอร์เกอร์อย่าไปกินนะที่เนี่ยสั่งมีแต่ภาษาจีนเวนอยู่ฟูจินทรีคาเฟ่เดี๋ยวเราลองมากินนะเพราะว่ากาแฟแพงมากแก้วละ190จะราคาจะเป็นลมแล้วของโป้เท่าไหร่140ของโป้มีแอลกอฮอล์ด้วยโอ้ thank you ลงไคลี่ด้วยเธอไคลี่นี่เดี๋ยวอันนี้กลับนะมันแพงโอเคแหละกาแฟแพงก็ยอมกี่ตัวนะสี่ตัวใช่ป่ะใช่ค่ารถอ่ะโอเคไหนๆดูเคสสิก็มีกระตุ้งทอดนะครับแล้วก็นี้เทนเบนทีหวานใช่มาใช้ได้นะคนไม่เคยไปเมืองนอกอ่ะแต่มันเย็นนะไงครับอากาศเย็นก่อนกลับไปเจอ35องศาถึงหรอนี่มันหน้าหนาวอยู่นะ34-35องศาที่ไทยป่ะหลังจากที่เราไปช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วนะคะวันสุดท้ายเดี๋ยวก็แพ็คของแล้วก็เตรียมตัวเรียกอูเบอร์ไปกันตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมเช็คอินเนาะย่านสงขลาจะบอกว่าย่านสงขลาน่ะเป็นย่านที่แบบโคตรดีเลยเนาะย่านสงขลาอ่ะแนะนำใครมาก็มาแถวนี้กันโอเคเดี๋ยวไปแพ็คของกันครับตอนนี้เราก็กำลังจะเรียกอูเบอร์นะฮะไปที่แอร์พอร์ตนะฮะเถียงหลวงเรียกอูเบอร์อ่ะจะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยที่เราดูอ่ะคือมันน่าจะเป็นช่วงเทศกาลด้วยมันจะอยู่ที่แบบ 2,500-2,600 เลยตอนแรกก็ตกใจแต่ก็ต้องแบบเรียกอ่ะเพราะของเราเยอะมากแต่สรุปวันนี้เป็นวันพุธแล้วก็เป็นช่วงเวลาประมาณ 4 โมงอยู่ที่ 1,600 เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะบอกว่าราคาเลทมันอ่ะก็จะค่อยๆแบบสวิงไปเรื่อยๆก็ลองเช็คดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเราเรียก Uber ไซส์ XL เพราะว่าของเยอะมากเดี๋ยวมาดูว่า XL จะเป็นยังไงเธอแต่จะต้องช่วยเขาขนปลาเพราะมันหนักเอาไม่ขึ้นมาโอเคไม่ต้องได้ใช่ไหมอันนี้นะฮะก็คือรถUber ไซส์ XL จริงๆเราควรจะเรียกไซส์อย่างเงี้ยแหละใช่เธอว่าเราต้องไปนี่จะมีเน็กด้วยจริงเหรออ้าวมาถึงสนามบินแล้วใช่อะไรนะนี่อยากสัมผัสอากาศเย็นอยู่ให้ออกมาอีกทำไมคะให้อยากมาสัมผัสอากาศเย็นโอ้โหโอ้โหเธอดูคนเขาไม่ยอมกลับบ้านนะครับเขาชอบบรรยากาศสนามบินชอบอากาศเย็นไปบ้านอากาศหนาวตอนนี้เราก็อยู่ที่แถวหยวนครับสนามบินแถวหยวนเรียบร้อยแล้วก็มาข้างบนเนี่ยมีของกินค่อนข้างเยอะอยู่นะก็จะเป็นอาหารจีนใช่แล้วก็จะมีแมคโดนัลด์ซินสูถังที่เป็นชานมไข่มุกเจ้าแรกกินอะไรครับเหมือนเดิมอันนี้ไก่พรีเมียมชิคเก้นอันนี้ของโก้เป็นเหมือนเดิมดับเบิลชีสอังกัส ใช่ปะสั่งพร้อมสวีทฟรายโพเตโต้แล้วก็น้ำทั้งหมดเนี่ย370 บาทถูกมากกินในสนามบินถือว่าแบบโคตรถูกอะมาเพราะอะไรรู้ป่ะแต่ละร้านในเนี้ยเริ่มต้นก็300 กว่าบาทแล้วใช่ชอบอะไรในไต้หวันที่สุดชอบหรอชอบอากาศเรามาตอนอากาศเย็นครับชอบมากแล้วชอบไปที่ไหนสงสารชอบสุดใช่ชอบเหมือนกันเลยโป้ชอบสงสารแล้วเพิ่งจะมาแบบมากินมาเดินสงสารในช่วงแบบวันสุดท้ายก็เลยแบบรู้อย่างนี้น่าจะมาที่นี่บ่อยๆโป้รู้สึกว่าเอาตามตรงนะความคิดเห็นส่วนตัวโป้ว่าโป้ชอบมากกว่าไทเป101เพราะว่าชอบมากกว่าไทเป101แล้วก็ซิ่นเหมือนติงแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนเราก็ไปให้รู้แต่ซิ่นเหมือนติงก็ต้องไปนะไทเป101ใช่ยังไงก็ต้องไปให้รู้แต่เราคิดว่าอันนั้นไปแบบถ่ายรูปเอาฟิลเอาไว้เพื่อเดี๋ยวประดับแต่เนี้ยแต่ถ้าจะเอาคาเฟ่เอาคนไม่เยอะมากดูป๊อปมาด้วยเสื้อผ้าสวยไม่ต้องไปว่าต่อแถวป๊อปมาก็มาสงสารเพราะว่าสงสารนะเวิร์กแล้วก็สิ่งที่ชอบอีกอันหนึ่งเลยคืออะไรรู้ไหมเขาดาวโคตรชอบเลยใช่เขาดาวดีแนะนำให้มาแต่ไม่แนะนำให้มาซื้อแบรนด์เนมที่นี่นะใช่เพราะแบรนด์เนมที่นี่แพงมากส่วนอาหารเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์ของสตรีทฟู้ดอยู่แล้วเนาะแต่พวกมันเป็นตรงนั้นไม่ได้จืดอาหารที่นี่มีรสชาติอยู่3อย่างก็คือจืดเค็มหวานมีแค่นี้หวานน้อยด้วยเผ็ดไม่เผ็ดสุดอะเผ็ดเหมือนผงอะเผ็ดว่าผงไก่ทอดหรอไก่ทอดยังไม่โดนบ้านเราก็ชานมไข่มุกก็ชอบซินฟูถังไม่ว่าจะKFCหรือแมคโดนัลด์ที่เป็นไก่ทอดอะคือเราสองคนเป็นคนชอบไก่ทอดมากก็ยังรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กสิ่งที่เวิร์กของที่เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเนื้อไม่ว่าจะเป็นสตรีทฟู้ดหรือจะเป็นเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยเนื้อคือเขาแบบดีอ่ะและอร่อยและความที่ไปสตรีทฟู้ดแล้วมันเป็นเนื้อที่แบบ150 120อะไรอย่างเงี้ยเหรียญไต้หวันอ่ะคือมันมีความจุยซี่มากของเนื้อมันฉ่ำอร่อยมากอ่ะใช่ข้าวหอมชีสเป็นไงข้าวหอมชีสโอเคเพราะว่าข้าวที่เนี่ยมันพอๆกับบ้านเราเนอะเพราะว่าเรทมันไม่ต่างจากเงินบาทมากเพราะฉะนั้นเรื่องการคิดเงินอะไรง่ายๆสบายไม่ต้องคอยกดเครื่องคิดเลขแนะนำเลยว่าถ้าใครอยากมาเขาดาวที่ไต้หวันนะต้องมาใช่แล้วยูต้องออกมารอด้วยนะถ้ายูอยากได้แบบที่ดีๆสวยๆแต่ถ้ายูไม่ติดว่าไม่ต้องสวยก็ได้แค่เห็นแบบเอาไว้อะไรเงี้ยก็ออกจากบ้าน4 ทุ่มก็ยังทันใช่แต่ห้ามเลทกว่านั้นอะเพราะว่าทุกคนเขาจะจับจองพื้นที่ใช่5 ทุ่มนี้เต็มแล้วใช่แล้วก็เรื่องการแลกเงินมาของกินอย่าหวังว่าจะใช้แต่บัตรเครดิตนะจ๊ะบางที่ไม่รับบัตรใช้เงินสดบางที่ใช้เงินสดจริงๆคือแบบต้องแลกเงินมาเลยอ่ะใช่เพราะฉะนั้นเราว่าแลกเงินสดมาครึ่งหนึ่งเลยของทริปสมมติยูคิดว่าจะเอาเงินมา40,000ยูก็แลกเลยเงินสด20,000ใช่แล้วก็บัตรก็ซื้อตามพวกแบบร้านวัดสารร้านแบบอะไรพวกนั้นได้แหละร้านของฝากก็ใช้บัตรได้แต่ว่าข้างนอกสตรีทฟู้ดต่างๆแท็กรีฟันที่นี่กี่บาทขั้นต่ำ2,000แต่ร้านกูไม่ได้นะร้านกูได้มีร้านอะไรนะร้านเน็ตถ้าใครเข้าร้านเน็ตอะแท็กรีฟันไม่ได้นะแต่เสื้อผ้าเขาสวยนะถูกมากด้วยประมาณนี้ไปละแล้วก็ไปขึ้นเครื่องก่อน